สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำ reaction ของช่องเรากันนะก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมา react นะคะ SMCU นะคะ EP 2นะ Next Level นะคะของน้องเอสป้ากันนะก็ได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยนะคะก็ใครหลายๆคนก็คงเฝ้ารอคอยนะคะรวมถึงเราด้วยนะที่แบบว่าอยากจะดูนะคะก็ตั้งแต่แบบว่า SM เนาะเขาก็ได้ปล่อยนะคะ EP 1มานะ Back Member นะคะตอนที่น้องเอสป้าเนาะได้คัมแบ็คเพลง Next Level นะคะก็สักระยะนึงแล้วนะก็รอคอยกันมาแบบว่าทุกๆวันนะทุกคนคือก็ปล่อยมาจนได้นะคะใน EP 2นะคะ Next Level นะโอเคก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ React นะคะ SMCU นะคะ EP 2นะ Next Level กันนะคะก็ใน EP 2นะคะ Next Level เนาะก็จะเป็นภาคต่อนะคะจาก EP 1นะ Black Mamba นะคะในตอนท้ายของ EP 1เนาะก็จะเห็นว่านางงูดำนะคะได้ทำการแฮกนะแล้วทำการตัดการเชื่อมต่อนะคะระหว่างไอนะกับน้องเอสป้านะคะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะแล้วก็เหล่าไอนะคะพยายามที่จะแบบว่าไปกวางยานะแต่ว่ายังไปไม่ได้นะคะต้องขอความช่วยเหลือเนาะจากนาวิทนะคะเพื่อเปิดประตู POS นะไปยังกวางยานะก็ตัดจบตรงนั้นเนาะก็ใน EP นี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อนะคะจาก EP 1นะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดู Black Mamba เนาะ EP 1นะคะก็ไปดู EP 1กันก่อนนะทุกคนจะได้แบบไม่งงนะก็ไปดู EP 1กันก่อนเนาะแล้วค่อยมาดู EP 2นะคะ Next Level นะโอเคก็เราไปเริ่ม React กันเลยดีกว่านะคะกับ SMCU นะคะ EP 2นะ Next Level นะคะของน้องเอสป้าเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่ม React กันเลยมีความเซอร์ไพรส์เบาๆนะทุกคนคือ SM เนาะเขาก็ได้ให้ซับไทยมาด้วยนะคะใน SMCU นะ EP 2นี้นะต้องบอกเลยว่าแอบเซอร์ไพรส์เบาๆนะจริงๆคือไม่คิดไม่ฝันว่าแบบSM เขาจะแบบใส่ซับไทยมาให้ด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าดูรู้เรื่องนะไม่ต้องแบบไปคาดเดาอะไรกันมากมายนะทุกคนโอเคงั้นเราไปเริ่ม React กันเลยดีกว่านะคะกับ SMCU เนาะ EP 2นะคะ Next Level นะโอเคเริ่มคือเปิดมาก็แบบโลโก้มาเลยยิ่งใหญ่ SM Culture Universe โอ้ยขนลุกอ่ะโอ้ยมีแบบเครดิตด้วยนะโปรดิวเซอร์ลิซูมาโอ้เปิดมาก็แบบวงออเคสตราเลยโอ้โหซาวยิ่งใหญ่มากอุ๊ยเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงซาวดังมากอุ๊ยมีเหมือนเป็นอายปะมันนั่งแบบร่วมแบบเล่นดนตรีด้วยอ่ะอุ๊ยเหมือนตอน EP 1เลยอ่ะที่แบบ IG Cell อ่ะหายไปอะไรเงี้ยโหมีความหนังโลงนะนางงูดำไอหายไปจากแบบการแบบซิงเอานะคะการแบบตัดการเชื่อมต่อนะของนางแบบบ้านะนางแท็กนะโอ้น้องเอ็กซ์โอ้หุ้ยลายเส้นคอมิกแบบเจ๋งมากอ่ะอ๋อแบบติดต่อกับไอตอนท้ายในแบบในเน็กเลเวลอ่ะอุ้ยลายเส้นแบบคล้ายๆการ์ตูนแบบมาร์เวลแบบยุคก่อนเลยอะอ
โอ้เจนาวิทย์โอ้พี่หน้าสวยมากขนาดเป็นคอมิกนะเนี่ยโอ้อุ้ยอ๋อเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนการเชื่อมจิตปะกับไอที่แบบอยู่ในอันนี้เขาเรียกว่าแฟตใช่ไหมเหมือนเชื่อมจิตกันแล้วแบบให้กระแสจิตของคาริน่ามาอยู่ในแบบน้อยมุมมันยังจะมีเรียลเลยด์อยู่อ่านี่ไงนาวิทย์รู้สึกยังไงอุ้ยนับแปะ지금은너희둘의의식이동기화된상태야จิตของเธอสองคนได้ประสานกันรู้สึกได้ที่จะ이걸싱크다이브라고해싱드라이브하지만언제나가능한건아니야카리나재밌는거보여줄까โอ้ยไอวินเทอร์แบบโชว์พาวมากอ่ะอีกป่ะอีรังโกตุกาหนึ่งโอ้อุ้ยอุ้ยเจนาวิทโอ้ไดวิสนึกกิมอินเดไอ้หนิงหนิงเป็นคนเปลี่ยนทรงผมให้เจนาวิทแกนะก็ถึงว่าทำไมนาวิทเปลี่ยนไปอันนี้ผีเสื้อนะคะในเพลงซาวเวดอะที่แบบคอยแบบนำทางน้องเอสปาใช่ไหมเป็นเหมือนตัวแทนของนาวิทอะไรเงี้ยว้าวชิงเกะนี่ไงคือแบบเหมือนเชื่อมกระแสจิตมาแต่ว่าล่างยังอยู่ที่แบบเรียวเวอร์อะไรเงี้ยเนาะว้าวโอ้เจนาวิทแกเปิดประตู POS เลยนะควางย่านั้น계속변하는장소라서길을잃기쉬워이나비가너희들을안내할거야나비를놓치지마나이비스넌같이안가나는플랫을벗어날수없어하지만너희들을지켜보고있을게마지막으로너희가지켜야할광야의규칙이있어첫째는광야의것을탐내지말것그리고절대로뒤를돌아보지말것아걱정마광야มีกฎก็คืออย่าโลภเหมือนที่หนิงหนิงร้องในท่อนเพลงอะไรนะ Next Level ปะที่แบบว่าอย่าโลภกับสิ่งใดในกวางยาแล้วก็อย่าหันกลับไปมองนะให้ฟีลแบบว่าแอนิเมชันแบบ 3D แบบว่าเหมือนเดอะซิมอะนี่ไงในซีนของเพลงซาเวนนะตอนแบบผีเสื้อนำทางเจนาวิทโอ้โหงาน CG แบบเลิศนะรู้แล้วทำไมน้องเอสถึงแบบถึงไม่คำสักทีนะทุกคนโอ้โหดูดิงาน CG ตาแตกมากสวยมากอ่ะว้าวโอ้ยมีความคอมิกผสมแบบ 3D 2D อะไรเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยอุ้ยหนาวน่ารักมากเลยอ่ะชอบหลายเส้นอะโอ้พี่หน้าโอ้โหเขาแบบอัปเกรดนะทุกคนล็อกเก็ตพังเชอร์ผู้ควบคุมอาวุธจ้ะสองแบบสองคนนี้ถนัดแบบว่างานไฟนะลายเส้นดีมากอะชอบอะถ้าแบบมาทำเป็นแบบลงเว็บตูนก็คือแบบน่าจะดีนะโอ้ยน้องหนิงโลกกวางยานะคะสวยอ่ะไม่มีความน้องแมวด้วยว้าวไอจีเซลอุ๊ยอ๋อเออที่เขาบอกว่าพี่เจลมีพลัง
ีกอย่างนะนอกจากแบบว่ารอบรู้ทุกภาษาแล้วอะใช่ไหมอุ้ยมียักษ์น่ารักจังเลยใช่ปะนี่คือพลังแบบอีกอันนึงปะของพี่เจลเหมือนเป็นการแบบว่าแคปเจอร์สิ่งต่างๆแบบว่าให้เป็นแบบไม่รู้จริงนะอันนี้เดานะทุกคนน่าจะใช่นะว้าวชิงเก้ so pretty โอ้รถไฟ SMCU Express นะนั่งรถไฟไปกวางยาก็คือเป็นทุกอย่างจริงอะน้องเอ็ดอะเป็นวงนักร้องแม่ค้านักแสดงเป็นหมดแล้ว Black Mamba Black Mamba วิฉากในเพลง Black Mamba เลยอะก็คือนั่งรถไฟไปแล้วมีความเขินเบาๆเห็นน้องเอสแสดงอะไรแบบเนี้ยว้าวเอ๊ะนางงูดำมาแล้วนะโอ้โหตัวใหญ่มากอุ๊ยอุ๊ยอ๋อนี่พี่หน้าเหรอโอ้โหทำดีมากพี่หน้าเหมือนเป็นฉากในเพลงซาเวดอะที่แบบทุกคนโดนจับมาอยู่ในแบบในฮาลูเคชันเควสของแต่ละคนอะไรเงี้ยใช่ไหมอุ๊ยใครว่าลูมูอุ๊ยเหมือนเป็นการแบบว่าการนินทาแบบน่ากลัวอุ้ยอันนี้เห็นในตัวทีเซอร์มานิดหน่อยที่น้องหนาววิ่งแบบเหมือนอยู่ในท้องงูดำปะ โอ้โหลายเส้นแบบโอ้โหแอนิเมชันแบบโอเคเลยอะอุ้ยหมูโดนครอบงำอุ้ยพี่เจลการอยู่แบบในแสงแฟลชอะไรอย่างงี้ป่ะการถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยโหพี่เจลแบบอินเนอร์ดีมากอะจริงๆโหโหนี่หลอนอยู่นะเนี่ยอุ้ยพี่เจลก็โดนเหมือนกันให้น้องหนิงอีโมจิน่ารักแล้วดูเหมือนว่าในเพลงซาเวจน้องหนิงแบบอีโมจิด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเนี่ยอุ๊ยโซเชียลเหรออ๋อให้ฟิลแบบโซเชียลแบบบูลลี่อะไรอย่างงี้ป่ะ
น้องหนิงก็โดนอีกคนเราเน้นใครอะนะฉันเน้นเธอที่ด้วยกันแล้วฉันก็อยากจะเป็นฉันคือแกไม่สมาริอะคาริน่าฉันก็언제까지네옆에있을거라고생각한거야ไอ้คาริน่าพูดอย่างไร SNS에올렸어그리고난너의가장좋은점으로만만들어졌지내가바로네가되고싶어하는완벽한너야네가나이가들어도계속그모습일것같아낭만막나아프면แต่นางอาจจะโดนแบบงูดำครอบงำอยู่นะตอนเนี้ย시간이지나면변하겠지하지만난항상완벽한모습일거야คาริน่า이런데사람들이우리둘중에누굴좋아할까ยังจะถามอีกเหรอนี่ไงเป็นแบบเหมือนเป็นกระจกเป็นที่อยู่ในเพลงซาเวดอะแล้วพี่นาก็ต่อยกระจกแตกพี่นากำลังโดนแบบงูดำนางแบบปั่นหัวอยู่นะขอให้ลบอายเจนาวิทแกคอยช่วยตลอดอ่ะนี่ไงคือโดนแบบงูดำกำลังแบบครอบงำอยู่อะโอ้โหเล็บทีล์ดูราบูจิไม่ก่อนยังไงจงอย่าหันหลังกลับไปมองหืมนี่ไง Locket Puncher กลับมาแล้วหีคือแบบเมือกอะเอียงวะเอ้ยใช่ตัวที่มันโผล่มาในแบ็คแมมบ้าตอนท้ายป่ะที่แบบเป็นร่างขึ้นมาร่างของนางแบ็คแมมบ้าใช่ไหมอะไรนะโหว้าวคือแบบจบแล้วเหรอโอ้โหจบอย่างนี้เลยใช่ไหมหรือมีตอนท้ายอีกเอ็นเครดิตแบบเยอะมากทีมงานแบบเยอะจริงคือทำมาแบบได้ดีมากอะทุกคนใส่แบบว่างาน CG มาจัดเต็มมากนะคะในแบบ EP 2เนี้ยแล้วก็แบบมีคอมิกอะไรแบบพัฒนาขึ้นจาก EP แรกเยอะมากจริงนะลายเส้นอะมีความมาเวลอะเออลายเส้นแบบนั้นเลยจริงแล้วน้องก็ได้แบบได้แสดงอะไรแบบมากขึ้นนิดนึงนะฉากที่แบบว่าแต่ละคนจะต้องแบบว่าไปแบบไปเจอแบบพวกนางแบ็คแมมบ้าที่แบบคอยแบบปั่นหัวอะไรเงี้ยคือแต่ละคนคือแบบแสดงดีมากอะโดยเฉพาะพี่เจลนะพี่เจลแบบอินเนอร์ดีมากยังไม่จบโหลายเส้นโหนาวิสเอ๊ะโอ้โหนาวิสสวยมากเดี๋ยวจบแล้วหรอก็ปิดกันอย่างนี้เลยนะคะนาวิสสวยมากอะทำไมแย่งซีนตลอดเลยอะเจนาวิสโผล่มาตอนท้ายคือแบบเหมือนนางจะโดนงูดำครอบงำปะเห็นมือนางเป็นแบบเหมือนแบบงูดำในเพลงอะไรนะแบ็คแมมบ้าเออโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยนะคะกับ SMCU นะคะ EP 2นะ Next Level นะคะก็เป็นภาคต่อเนาะจาก EP 1นะคะแบ็คแมมบ้ากันเนาะต้องบอกเลยว่าคือเป็น17นาทีที่แบบเหมือนสั้นมากจริงนะทุกคนคือแบบว่าดูไปแล้วเพลินมากอะดูแล้วรู้สึกแบบว่ามันเหมือนแบบหนังเรื่องนึงเหมือนการ์ตูนเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยจริง
มีความแบบว่าใส่พวกคอมิกอะไรเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะจาก EP แรกเนาะแล้วก็มีความ CG ตาแตกมากจริงๆนะใน EP นี้นะคะคือเข้าใจเลยนะว่าทำไมแบบน้องเอสถึงแบบไม่ขำสักทีนะทุกคนคืองาน CG งานคอมิกงานแบบว่า 2D 3D ก็คือแบบใส่มาเต็มจริงๆนะในตอนเริ่มก็คือแบบว่ามีวงออเคสตรานะคะมาแบบว่าเล่นเปิดเลยนะจริงๆซาวยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยนะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคะใน EP 2นี้เนาะตามความเข้าใจของเรานะคะจากการแบบได้ดูนะก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างแล้วทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบว่ามีแบบอะไรมั่วนะก็มาเสริมกันได้นะคะในคอมเมนต์นะโอเคก็เท่าที่เราได้ดูนะคะในเนื้อเรื่องนะก็เริ่มมาด้วยความที่ว่าอายนะคะแบบทั่วโลกเลยเนาะถูกแบบว่าปรากฏการซิงเอานะคะตัดการเชื่อมต่ออายนะแล้วทำให้อายแต่ละตัวนะคะในทั่วโลกเลยนะหายไปนะแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเออทำไมถึงแบบหายไปเนาะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้แบบมีคนออกมาเรียกร้องนะคะอยากแบบว่าให้อายนะกลับมานะก็เปิดมาก็เป็นประมาณนั้นนะคะเหมือนแบบเหมือนตอน EP 1นะที่แบบว่าน้องเอสป้ากับแบบว่าไอ้น้องเอสป้าอะไรเงี้ยโดนแบบว่าตัดการเชื่อมต่อกันนะก็นางแบ็คแมนบ้านนี่แหละเป็นคนแฮกนะคะระบบเนาะทำให้แบบว่าเกิดความวุ่นวายนะเจนาวิทนะคะแกก็ได้ทำการ calling นะคะมาหาน้องเอสป้านะทำให้เหล่าไอ้นะคะกับน้องเอสป้านะคะได้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงเนาะหลังจากที่เกิดการซิงเอานะคะการแบบว่าตัดการเชื่อมต่อนะคะระหว่างไอ้นะคะกับน้องเอสป้านะทำให้ไม่สามารถแบบว่าติดต่อสื่อสารกันได้เนาะและเจ๊แกก็ได้อธิบายนะคะถึงแบบว่าเออเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะในกวางยามีอะไรบางอย่างในกวางยาเนาะที่แบบว่าขัดขวางนะคะการเชื่อมต่อนะระหว่างแฟตกับเรียวเวอร์นะคะทำให้เหล่าอายนะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกแห่งความจริงได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็โลกแห่งความจริงไม่สามารถติดต่อกับอายได้อะไรประมาณนี้นะก็น้องเอสนะคะก็อยากจะแบบว่าไปช่วยนะคะเหล่าอายนะมาแบบว่าไปดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะในกวางยานะโดยที่แบบว่าน้องเอสนะคะก็ได้แบบว่าเชื่อมกระแสจิตนะกับทางกับเหล่าอายนะทำให้แบบว่ามาอยู่ในแฟตได้นะคะโดยที่แบบว่าร่างแบบยังอยู่ที่แบบเรียวเวอร์อยู่นะเหมือนเป็นการแบบว่านอนหลับเหมือนการนอนหลับไปอ่ะเออแล้วก็เอากระแสจิตมาเพื่อแบบว่ามาเชื่อมกับตัวอายนะของตัวแต่ละคนนะคะเจนาวิทนะคะแกก็ได้ทำการเปิดประตู POS นะคะเพื่อให้น้องเอสป้าเนาะที่แบบว่าได้เชื่อมกระแสจิตกับอายนะได้ไปสู่กวางยานะคะเข้าไปในกวางยานะและเจ๊แกก็ได้บอกนะคะก็2ข้อเนาะของกวางยานะคะก็คือข้อแรกนะคะจงอย่าโลภในสิ่งใดในกวางยานะคะแล้วก็ข้อที่2เนาะก็คืออย่าหันหลังกลับไปมองนะคะก็มี2ข้อนะคะที่เป็นกฎของกวางยานะก็มีอยู่ในเนื้อเพลงนะคะ Next Level ด้วยนะก็ไปดูกันได้นะคะไปดูเนื้อแปลกันได้เนาะจริงๆแล้วเนื้อเพลงของน้องเอสป้านะคะทุกเพลงเลยนะได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะของแบบว่าเรื่องราวของ SMCU ไว้นะก็ไปดูกันได้นะคะในตัวแบบตัวแปลเนื้อเพลงอะไรงี้เนาะก็ก่อนจะไปนะคะเจ๊นาวิทนะคะแกก็ได้แบบว่าเสกแบบว่าเป็นผีเสื้อนะคะเป็นตัวแทนของเจ๊แกนะเพื่อแบบว่าได้ไปช่วยแบบน้องๆนะคะเอสป้านะในการแบบว่าทำภารกิจครั้งนี้อะไรประมาณนั้นนะก็ผีเสื้อจะคอยนำทางไปเนาะแล้วก็ตามผีเสื้อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากที่น้องเอสนะคะได้เข้าไปในกวางยาแล้วนะน้องเอสก็ได้เห็นแบบว่าโลกกวางยานะคะก็คือโลกที่แบบว่าไม่มีกฎเกณฑ์โลกแบบไร้ขีดจำกัดนะคะมีความเป็นแบบโลกแบบไซเบอร์หน่อยนะแล้วก็ไม่มีอะไรตายตัวเนาะเป็นความแบบว่าความเหนือความคาดหมายอะไรประมาณนั้นนะโลกแบบประมาณนั้นเลยนะแล้วก็น้องเอสก็ได้ตามผีเสื้อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้มาขึ้นรถไฟขบวนนึงเนาะก็โดยที่ไม่รู้ว่ารถไฟขบวนนั้นนะคะก็คือมีนางแบ็คแมมบ้านะครอบงำอยู่นะคะในแบบขบวนรถไฟนั้นนะแล้วก็นางแบ็คแมมบ้าก็ได้ครอบงำนะคะน้องเอสแต่ละคนนะหลังจากที่น้องเอสนะคะทั้ง4คนนะถูกนางงูดำนะคะครอบงำนะแล้วก็ทำให้เกิดเห็นภาพหลอนนะคะภาพลวงตาเนาะแล้วก็ถูกล่อลวงนะคะแล้วก็ถูกดึงลงไปในแบบว่าด้านมืดนะคะปมของแต่ละคนนะทำให้เกิดแบบว่า hallucination quest นะคะเหมือนที่เขาแบบว่าได้สปอยในเรื่องมาก่อนหน้านี้เนาะว่า EP 2นะคะจะมีแบบว่า hallucination quest ด้วยนะของแต่ละคนนะคะในเพลง Savage นะคะก็มีนะก็ตามไปดูกันได้นะคะใน MVเพลง Savage เนาะของน้องเอสป้านะคะมีเควสแต่ละคนเลยนะก็จะมาอธิบายเควสตรงนั้นนิดนึงนะคะของแต่ละคนเนาะโดยในส่วนของพี่หน้านะคะก็จะโดนในเรื่องของแบบว่า
การถูกคาดหวังนะคะจากสังคมภายนอกนะอยากให้แบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะไรงี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมนะคะตลอดเวลาอะไรงี้นะโดยในซีนของพี่หน้านะคะเราจะสังเกตเห็นตัวละครนึงเนาะที่แบบโผล่มานะคะตอนแรกเราก็งงว่าเป็นใครนะจริงๆก็คือพี่หน้านะคะใส่ชุดนักเรียนเนาะคือพี่หน้าก็แบบว่าโดนคาดหวังนะคะมาตั้งแต่แบบว่าตอนเป็นเด็กฝึกแล้วนะว่าจะต้องเป็นคนที่แบบดีแบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เป็นคนที่แบบตามที่แบบคนอื่นต้องการอะไรประมาณนี้นะคือเอาจริงๆนะเราแบบว่าดูแบบปมของแต่ละคนในแบบว่าใน SMCU EP 2เนาะคือเหมือนเป็นการอ้างอิงนะคะมาจากแบบว่าสิ่งที่น้องเอสป้านะเจอจริงๆเลยนะคะคือแต่ละคนคือเป็นปมแบบของแต่ละคนเลยอะจริงๆทุกคนก็ในส่วนของพี่เจลเนาะก็จะเป็นในเรื่องของแบบว่าการแบบการถูกจับตามองนะคะจากสังคมนะการเป็นแบบว่าคนดังเนาะที่แบบว่าคอยแบบว่าถูกจับจ้องถูกแบบตลอดเวลาอะไรอย่างงี้เนาะจนแบบว่าเสียความเป็นตัวเองไปนะคะคือในซีนของพี่เจลก็คือแบบคอมบิกแบบทำออกมาได้ดีมากอะดูแล้วแบบขนลุกเลยนะจริงๆคือซีนที่แบบว่าตัดสลับแบบพี่เจลแบบว่าคอมิกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอมิกที่เป็นหน้าการ์ตูนอะมันดูแบบน่ากลัวหลอนๆอะไรเงี้ยเราว่าคอมิกเขาทำมาได้ดีมากจริงๆนะคะดูแล้วหลอนเลยอะจริงๆในซีนของพี่เจลเนาะแล้วก็ในส่วนของซีนน้องหนาวนะคะก็น้องหนาวก็จะโดนในเรื่องของแบบว่าการถูกวิจารณ์นะคะการแบบว่าถูกซุบซิบเนาะนินทานะคะจากคนอื่นๆนะในสังคมนะคะก็เหมือนแบบถูกเฮสปีดอะไรประมาณนี้เนาะคือน้องหนาวก็จะโดนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ซีนของน้องหนาวก็จะเป็นแบบว่าน้องหนาวหันหลังกลับไปเพื่อแบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าเหมือนยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดอะแล้วก็ทำให้น้องหนาวแบบถูกแบบว่ากลืนกินเข้าไปแบบว่ากลายเป็นแบบโดนแบ็คแมมบ้าครอบงำไปเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของน้องหนิงนะคะก็จะเป็นในส่วนของการโซเชียลบูลลี่นะคะก็เป็นการแบบว่าบูลลี่ผ่านโซเชียลเนาะการแบบว่าว่าร้ายนะคะผ่านทางโซเชียลนะซึ่งเราก็เห็นกันแบบมาเยอะมากๆแล้วนะคะในแบบยุคนี้เนาะก็เป็นยุคแบบว่าโซเชียลมีเดียนะทุกคนก็คือเห็นหลายเคสแล้วนะคะที่แบบเป็นเรื่องจริงๆนะที่แบบโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลนะแล้วก็ทำให้เกิดแบบว่าเกิดเป็นเรื่องแบบใหญ่ๆขึ้นมาได้นะคะก็ในซีนของน้องหนิงก็จะเห็นว่ามีแบบว่ามีดาบมีมีดอะเนาะเหมือนเป็นว่าเหมือนเป็นการเปรียบเทียบว่าโซเชียลก็เหมือนแบบคมมีดนะคะที่แบบว่าสามารถฆ่าคนได้เลยนะจริงๆในส่วนของซีนน้องหนิงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดมาในซีนของแบบว่าไอคาริน่านะคะโผล่มาในกระจกอะไรงี้เนาะแล้วก็มาแบบว่าพูดกับพี่หน้านะคะแบบมันๆว่าเธออยากเป็นฉันสินะเพราะว่าฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้แล้วแบบว่าเธออาจจะมีวันแบบว่าวันแก่วันป่วยได้แต่ฉันไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะคือฉันเป็นคนที่เธออยากจะเป็นไงแล้วอันนั้นนะคือซีนนี้คือนางมั่นมากจริงๆนะทุกคนคำพูดนางอะแล้วก็แบบว่าในตอนท้ายนางพูดประมาณว่าเธอลองคิดสิว่าระหว่างฉันกับเธออะคนเขาจะเลือกใครประมาณนั้นนะคำพูดนี้คือแบบว่าคือแบบว่าใครเขาจะเลือกเธอวะไอแบบไอคาริน่าแบบมั่นมากจริงๆนะคะในซีนนี้จริงๆทุกคนแต่จริงๆแล้วนางก็ถูกแบบว่าแบ็คแมมบ้าเนาะครอบงำนะคะทำให้แบบว่านางแบบพูดออกมาประมาณนั้นนะก็คือล่อลวงน้องๆเอสป้าประมาณนั้นเนาะล่อลวงคาริน่าอะไรประมาณนี้นะทำให้คาริน่าแบบว่าลบไอออกไปนะจากแบบว่าจากแบบว่าตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ทันแบบว่าได้กดแบบว่าดีลีทนะคะก็มีแบบว่าผีเสื้อนะคะเจนาวิทนะตัวแทนเจนาวิทเนาะมาแบบว่าทำให้แบบว่าคาริน่าแบบฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็แบบว่าใช้แบบหมัดล็อกเก็ตพันเชอร์นะคะของคาริน่าเนาะหมัดพลังนะคะต่อยนะกระจกนะคะแตกนะเหมือนในเพลงซาเวจเนาะที่แบบว่ามีซีนที่พี่หน้าเขาต่อยกระจกนะคะแล้วก็ทุกคนก็แบบออกมานะคะแล้วก็แบบมาสู้กับนางงูดำนะคะก็เป็นประมาณนั้นนะในซีนนี้นะคะก็ในซีนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเอ็นเครดิตนะก็น้องเอสนะคะทั้ง4คนเนาะก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เห็นแบบว่าเมือกเต็มรถไฟเลยนะเป็นเมือกของนางแบ็คแมมบ้านะคะแล้วก็มีตัวใครก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะเป็นแบ็คแมมบ้านั่นแหละว่าแบบว่ากำลังขึ้นมาจากแบบเมือกอะคือเหมือนในซีนของแบบว่าเพลงแบ็คแมมบ้านะคะในตอนท้ายนะก็จะมีคนคนหนึ่งนะคะโผล่ขึ้นมาเนาะในท้าย MV นะคะก็คือนางแบ็คแมมบ้านั่นเองนะทุกคนแล้วก็ในซีนท้ายเอ็นเครดิตนะคะก็จะเป็นซีนของคอมิกเนาะก็จะมีสปอยนิดหน่อยนะคะก่อนที่แบบว่าจะไปต่อกันใน EP 3นะก็เป็นสปอยของแบบว่าท้ายคลิปอะเนาะเหมือนที่แบบว่า EP ที่แล้วนะคะทำมานะ
ก็เป็นเรื่องราวที่จะต่อกันไปใน EP 3นะคะก็จะเห็นว่าเจนาวิทนะคะแกก็ได้เข้ามาในกวางยาแล้วนะคือมาช่วยน้องเอสป้าเนาะทั้ง4คนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจนาวิทแกเหมือนจะโดนแบบว่างูดำนะคะกืนกินนะเพราะว่าแบบมือแกโดนแบบว่าเหมือนเป็นมือของงูดำอะทุกคนคืออันเนี้ยเราคิดว่าเจ๊แกน่าจะโดนกืนกินนะหรือว่าเจ๊แกเป็นงูดำก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วเพราะเราก็สงสัยอยู่นะคะว่าเจ๊นาวิทแกแบบเป็นงูดำหรือเปล่าวะอาจจะแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีสองด้านอะทุกคนเหมือนด้านมืดกับด้านสว่างอะไรประมาณนี้นะคือเท่าที่เราดูแบบในตัวแบบ SMCU นะคะคือเจ๊นาวิทแกก็แอบน่าสงสัยอยู่นะคือน่าสงสัยมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะคะแต่คิดว่าเจ๊แกน่าจะถูกแบบงูดำแบบกืนกินแหละเพราะว่าแกเข้ามาในกวางยาเนาะแล้วก่อนหน้านี้แกก็เหมือนแกจะบอกว่าแกเข้ามาไม่ได้นะก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะคะในอีพีหน้าเนาะก็งงๆอยู่นะคะในซีนนี้นะก็รอติดตามดูกันนะคะใน SMCU เนาะ EP 3นะคะใน EP หน้านะก็ใน EP นี้เราก็ได้ทำแบบสรุปคร่าวๆแบบประมาณนี้นะคะตามความเข้าใจของเรานะทุกคนอาจจะมีแบบว่าผิดพลาดกันบ้างนะคะในแบบในความคิดของเราอาจจะไม่ใช่บ้างนะแต่เราก็แบบตีความประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะเสริมตรงไหนเนาะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปตามดูนะคะ SMCU นะ EP 2นะคะ Next Level นะคะของน้องเอสป้ากันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเนาะการคัมแบ็คนะคะของน้องเอสป้ากันด้วยนะคะในอัลบั้ม Girls นะคะที่จะคัมแบ็คในวันที่8นะคะเดือนหน้านี้นะก็รอติดตามดูกันนะคะบอกเลยว่าต้องไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนคือการคัมแบ็คครั้งนี้ก็คือกลับมาแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากจริงๆนะคะหลังจากหายกันไปแบบ7เดือนเลยนะทุกคนก็รอติดตามกันดูนะคะในเพลง Girls นะคะของน้องเอสป้าเนาะเพลงไตเติ้ลนะคะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย